ครับไปดูไอเดียดีๆกันต่อนะคะนี่เป็นเรื่องของการแปรรูปกันบ้างเกี่ยวกับยางพารานะคะคุณแม่บ้านน่าจะพอรู้จักอุปกรณ์ที่ช่วยซักผ้าอันเล็กๆเขาเรียกว่ามะเฟืองมหัศจรรย์คุณผู้ชายดูทำหน้างงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต้นทางของเจ้ามะเฟืองมหัศจรรย์เนี่ยนะคะก็มาจากเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ที่เขาเน้นจำหน่ายน้ำยางสดเพื่อส่งออกแต่ขายน้ำยางสดเนี่ยไม่คุ้มละเพราะว่ากิโลกรัมละ42บาทเท่านั้นแต่พอเอามาเพิ่มมูลค่าแปรรูปปุ๊บเนี่ยกิโลละ600-700บาทเลยทีเดียวนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนค่ะทุกเช้าเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจะนำน้ำยางสดมาจำหน่ายที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชีซึ่งเปิดรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก175คนน้ำยางคุณภาพดีที่มีค่า DRC 40% ปัจจุบันรับซื้อในราคากิโลกรัมละ42บาททางกลุ่มจะนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันแต่จะมียางส่วนหนึ่งที่เป็นยางเสียหรือยางคัตติ้งจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างนายสมคิดศรีสุวรรณนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีผู้ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่เรียกว่ายางมะเฟืองมหัศจรรย์เป็นผลงานจากห้องทดลองนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกรผลิตและจำหน่ายเขาบอกว่ายางมะเฟืองที่ว่านี้คืออุปกรณ์สำหรับช่วยซักผ้าที่มีรูปทรงคล้ายมะเฟืองเมื่อใส่ในเครื่องซักผ้าแล้วจะหมุนแบบไร้ทิศทางซึ่งจะช่วยขัดผ้าให้สะอาดขึ้นลดการพันของผ้าได้ทำให้ผ้าไม่ค่อยยับและรีดง่ายขึ้นด้วยด้วยความเป็นเหลี่ยมของมันเนี่ยเวลาน้ำหมุนในถังซักนะครับมันจะเกิดการเคลื่อนที่ของลูกมะเฟืองแบบไร้ทิศทางนะแบบไร้ทิศทางเพราะว่าเราออกแบบให้ลูกมะเฟืองเนี่ยมันมีความสมมาตรเป็นลูกทรงสมมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเกิดการไหลเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางเนี่ยมันจะทำให้ยางตัวนี้นะครับเข้าไปช่วยขัดผ้าสะอาดขึ้นนะช่วยขัดผ้าสะอาดขึ้นแล้วก็มันจะป้องกันการพันกันในถังซักได้กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชีแห่งนี้รับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรได้วันละ 12,000 กิโลกรัมนายทรงวุฒิดำรงกุลประธานกลุ่มบอกว่าหากจะเน้นการส่งออกอย่างเดียวคงไม่สามารถหนีพ้นวิกฤตยางพาราตกต่ำได้ทางออกที่ดีคือการใช้ยางภายในประเทศและแปรรูปอย่างเช่นที่ทางกลุ่มได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากน้ำยางสด1กิโลกรัมที่มีมูลค่ากิโลกรัมละ42บาทหลังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมะเฟืองแล้วจำหน่ายได้600-700บาทซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัว1กิโลยางเราเอามาแปรรูปเป็นมะเฟืองมหัศจรรย์ได้ถึง17ลูก17ลูก1กิโลยางก็เราขายลองคิดดูถ้าว่าตอนนี้น้ำยาง42บาทเรามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า1กิโลยางเราขายได้ถึงประมาณ600-700บาทนะครับเนี่ยถ้าเราเอายางมาทำแบบนี้ในลักษณะแบบนี้รัฐบาลเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่มีความพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรนะครับแล้วแก้ปัญหาเรื่องยางพาราลดการส่งออกปัจจุบันทางกลุ่มสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางมะเฟืองได้เดือนละ 60,000-70,000 ลูกจำหน่ายลูกละ35บาทสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างดีและมีความมั่นคงด้วยปัจจุบันประสบความสำเร็จสามารถขยายตลาดส่งจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วภาคใต้อีกด้วยมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน